ขณะที่ภาคเอกชนเองนะคะก็บอกว่าให้โอกาสรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะโดยภาคเอกชนที่จังหวัดสงขลานะคะก็ให้โอกาสรัฐมนตรีใหม่ได้ทำงานหลังปรับครม.เศรษฐา 1/1 ซึ่งรัฐบาลจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและถูกเวลาเชื่อว่ามีแนวทางที่ดีกว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะนายสมพลชีววัฒนาพงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะหลังการปรับครม.เศรษฐา 1/1 โยกย้ายตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีโดยมองว่าต้องให้โอกาสรัฐมนตรีท่านใหม่ได้ทำงานก่อนซึ่งตำแหน่งที่เป็นที่ต้องจับตามองของภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้นายพิชัยชุนหาวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบเจ้ากระทรวงการคลังที่ต้องดูว่าจะมีนโยบายในการกำกับดูแลและต้นเศรษฐกิจอย่างไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี67รวมไปถึงนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าจะสานต่อหรือปรับปรุงนโยบายด้านการท่องเที่ยวต่อไปอย่างไรให้พื้นที่หัวเมืองเมืองหลักและเมืองรองได้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเก้าอี้ครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อการเดินหน้าของประเทศแต่หากไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายก็จะให้การกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังคงทำได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและสิ่งที่ภาคเอกชนกังวลก็คือเรื่องของค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำที่อาจจะมีการปรับเร็วๆนี้นะครับคงจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับภาคเอกชนในการปรับตัวซึ่งอาจจะกระทบในหลายมิติอาจทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้นการใช้จ่ายของภาคการบริโภคจะลดลงและอาจทำให้สินค้าบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในการพิจารณาในการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับโดยสิ่งที่รัฐบาลควรทำตอนนี้ก็คือการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืนไม่อยากให้มีนโยบายฉาบฉวยที่กระตุ้นได้เป็นครั้งคราวทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำหรือการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมันอาจจะเป็นผลดีได้เพียงระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจจะมีผลกระทบเชิงโครงสร้างที่ต้องมาแก้ไขในอนาคตนะครับทั้งนี้เสนอแนะว่ามาตรการระยะยาวที่สามารถทำได้ก็คือการพัฒนาคนบุคลากรของประเทศเช่นหากมีการเพิ่มค่าจ้างแรงงานแล้วก็ควรมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือเข้าไปด้วยหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภคก็ควรจะทำให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพตัวเองได้มากขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับภาครัฐเองสามารถทำได้ผ่านกระบวนการอบรมฝีมือแรงงานเปิดช่องทางการค้าขายให้กับประชาชนครับส่วนประเด็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับความเห็นส่วนตัวของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็มองว่าควรดูเสถียรภาพระยะยาวของเรื่องการเงินของประเทศเป็นหลักซึ่งการออกมาในรูปแบบของการแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยควรกระตุ้นในช่วงที่ประเทศเจอกับวิกฤตมากกว่าแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตซึ่งมีคำถามตามมามากมายว่าทำไมต้องเป็นดิจิทัลวอลเล็ตทำไม่เป็นรูปแบบอื่นๆนะครับที่สามารถส่งตรงถึงประชาชนได้ดีกว่าโดยส่วนตัวมองว่าการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจควรจะกระตุ้นให้ถูกเวลาและกระตุ้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มเปราะบางในการเข้าไปช่วยเหลือส่วนกลุ่มที่พร้อมจะพัฒนาก็ควรจะส่งเสริมศักยภาพให้สามารถไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ครับทั้งนี้ค่ะสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำก็คือการใช้งบประมาณของรัฐเป็นเครื่องจักรหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปีนี้ล่าช้ามาแล้วระยะหนึ่งส่วนที่เหลือตามมาไม่ว่าจะเป็นการบริโภคของภาคประชาชนหรือการลงทุนของภาคเอกชนก็จะตามมาเองหลังจากที่ภาครัฐค่ะก็ได้นำร่องไปก่อนแล้วโดยสิ่งที่อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นควิกวินกับประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่สามารถที่จะนำรายได้กระจายสู่ภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะจะกระตุ้นเศรษฐกิจควรที่จะกระตุ้นให้ถูกจังหวะเวลานะครับแล้วก็กระตุ้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่อนแอในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับกลุ่มที่พร้อมมีศักยภาพก็ควรจะพัฒนานะครับส่งเสริมให้เขาไปสามารถแข่งขันในต่างประเทศได้ครับผมว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความล่าช้าในการออกงบประมาณแผ่นดินมาในระยะหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการผ่านงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องเร่งทำก็คือการใช้งบประมาณของภาครัฐนะครับเป็นตัวเครื่องจักรหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนที่เหลือตามมาไม่ว่าการบริโภคของภาคประชาชนในการลงทุนของภาคเอกชนจะตามมาหลังจากที่ภาครัฐนำร่องไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อยากฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ
ภาคท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นควิกวินให้กับประเทศในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่สามารถที่จะนำรายได้ให้